นนี้เรากำลังผ่านพัดดิ้งเนอะเป็นไงบ้างกับ suspension bridge ผมว่าโอเคผมคนผมเป็นคนความสูงก็เลยเฉยได้อยู่นะพัดมากโดยเฉพาะสะพานที่มีรูค่ะแต่คือความรู้สึกมันเป็นไงมันจะเหวอๆหน่อยใช่มันต้องมองตรงอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าข้างล่างมันเห็นรูคือมันเป็นฮิลก็เลยแนะนำว่าให้หลับตาเดินหลับตาเดินมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเขาบอกว่าต้องหลับตาเดินเพราะอะไรนะเธอจะไม่หลับค่ะเธอจะมองหน้าพี่ทองเอกเอาไว้แบบนี้ครับแต่เดี๋ยวเจออีกหลายอันครับสะพานข้างในเชิญมีอะไรเอ่ยเขาเป็นแบบ traditional ที่นี่ของวัดทั้งวัดแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่มือใช้นิ้วที่มือบุญทั้งนั้นกว่าจะถึงพัดดิ้งนี่ก็เหมือนจะไม่เหนื่อยนะใช่ไหมพัดเหนื่อยไหมก็เริ่มมีบ้างนะเป็นไงบ้างก่อนถึงมอนโจเล่าให้ฟังนิดนึงดิไอ้สภาพที่บอกว่าแรงเหลือแล้วไหวเนี่ยเป็นไงก็คือมันลากยาวมากมันประมาณแบบ7กิโลคนทั่วไปอาจจะคิดว่า7กิโลเนี่ยมันเป็น7กิโลที่มันไม่เห็นจะยากอะไรชีวิตคนเรามันก็แค่เดินอย่างเดียวใช่ไหมแต่ทีนี้นะ7กิโลอันเนี้ยที่เราเดินกันอะสัมภาระบนหลังเราอะประมาณเกือบ10กว่าโลกับสภาพอากาศที่ความสูงประมาณ2,600ฝรั่งบอกว่าบ้านเราไม่เรียกเมาเทนอย่างบ้านเราเรียกว่าเนินเรียกว่าฮิลแค่นั้นเองนะมันก็เลยจะมีความยากลำบากหน่อยแล้วถนนก็คือจะเดินยากเหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อยอย่าเก็บอารมณ์เอาไปต่อข้างหน้าอีกหน่อยนึงนี่ไปไปจริงๆช่วงบ่ายเราเดินกี่ชั่วโมงนะตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่งนะถึง5โมงครึ่งครับก็คือเดินรวดเดียวเลย5ชั่วโมงอ่ะมืดแล้วอ่ะแล้วคือที่นี่คือพอมืดคือมืดเลยคือเหมือนพอพระอาทิตย์ตกอ่ะบางทีแค่มันยังตกหลังเขาเองอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมืดแบบมืดเร็วมากเออมืดเร็วมากใช่เพราะเราอยู่ในหุบอ่ะครับแต่เป็นความรู้สึกที่ฟินมากเลยนะแบบไปแบบเฮ้ยทำได้อ่ะคือตั้งใจว่าแบบพักดิ้งอะไรโอเคเราพักได้นอนที่นั่นก็ได้จริงๆแล้วนะแต่คือแบบความจะเดินต่อความแบบตั้งใจที่จะเดินต่อแล้วมันไปถึงอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยมันโอเคอ่ะซึ่งมันไกลมากนะจริงๆคือมันโคตรไกลอ่ะมันไกลแบบไกลมากอ่ะแต่จริงๆถ้าแบบเป็นคนที่เริ่มเดินอ่ะใช้คำว่าเดินไปเรื่อยๆแล้วถ้าถึงจุดที่เองเริ่มรู้สึกไม่ไหวอ่ะใส่แบบหูฟังฟังเพลงเออช่วยได้เยอะเออมันจะไม่คิดอะไรมากอ่ะเวลาที่รู้สึกแบบหูไม่ไหวแล้วให้ฟังเพลงแล้วจะแบบมันจะดีขึ้นจริงๆนะไม่รู้ทำไมเออมันก็เป็นอะไรที่ช่วยได้แบบงงๆเหมือนกัน500เมตรสุดท้ายถึงมอนโจมีเนินสุดท้ายก่อนอืมเป็นเนินต้อนรับใช่เนินต้อนรับเป็นไงสภาพตอนนั้นความรู้สึกสายตามุมมองที่เรามองออกไปข้างนอกนี่ตาเราเป็นยังไงตอนนั้นตาพร่าเลยตอนนี้4โมงครึ่งแล้วนะครับวันนี้พระอาทิตย์ตก5โมงเย็นจุดหมายปลายทางของเราคือมอนโจนั่นเองคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะฮะไปที่มอนโจได้เลยอีกสักพักนึงแต่ว่าอาจจะต้องเร่งสุดท้ายหน่อยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเวลาพระอาทิตย์ตกแล้วครับอากาศจะเปลี่ยนค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างลดลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวต้องรีบเดินนิดนึงพัดเป็นไงโอเคไหมจะเชื่อไม่ค่อยโอเคเชื่อทำอะไรเชื่อสวนเชื่อโอ้เชื่อไม่รีบเชื่อไม่รีบไม่รีบผมต้องอย่างเดียวตอนนี้ไม่เดินด้วยเดินสิจะถึงมอนโจแล้วไม่ไหวจริงหาอะไรกินหน่อยแล้วกันน้ำมัสเตฮัลโหลไหนชื่อน้ำเนี่ยเอาเลนน่ะเอาเลนแฟนต้านะเอาเลนแฟนต้า how much เอาเลนอ่ะเอาเลน water อันเนี้ย how much 200อ่ะเอาไหม60บาทเอามา one สิ่งที่สงสัยอยากรู้ว่ามีคนแวะซื้อบ่อยไหมบ่อยถูกวางมานานแล้วยังจะไม่เปิดอีกชื่นใจไหมยังอ๋อจุ๊บๆเลยนะเอออ่ะนี่เชื่อเท่าไหร่เนี่ยเหนื่อยสิเอายืมหมดจ้ะ
ถึงแล้วมอนโจขอสภาพความรู้สึกหน่อยเป็นไงเมื่อกี้ไปก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ยมันมีเนินอันนึงที่แบบลงดิ่งเลยอะเพื่อข้ามต้องลงเพื่อข้ามลงไปข้ามสะพานที่มันจะข้ามแม่น้ำใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาตอนแรกอะมันมีโรงแรมก่อนนะทางลงแล้วแหละไกลเขาก็ถามว่าพักตรงนี้ไหมเนี่ยข้างบนนี้ก็มอนโจแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยสามารถจะถึงแล้วอีกนิดเดียวแล้วก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทุกคนพี่อนันดาบอกว่าให้พักที่พักที่แล้วแล้วเป็นไงเราก็ควรเชื่อเขานะเพราะเราอุตส่าห์ให้เขามาเป็นไกด์เนาะจริงๆเราควรเชื่อเขาจริงๆเราก็มาพอดีเลยนะเนี่ยตามที่เราแต่นี่คือก็ผ่านจุดที่มันจากที่เราเดินมาจากตรงที่เรามากินข้าวก็สี่ชั่วโมงพอดีครับผมแล้วก็ฟ้ามืดพอดีด้วยครับตอนนี้นะครับเราก็โชคดีมากๆคือตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมที่มอนจูนะครับแล้วก็คุณลุงที่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมครับเขาเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมน่าชื่นชมเป็นจริงๆเป็นไอดอลของอะไรอาจจะเป็นของสายนี้เลยนะของหลายคนที่ชอบการเทรคกิ้งหรือว่าชอบการเดินเขาซึ่งการเดินเขาสำหรับเชยแล้วเชยก็เป็นคนชอบเดินเขามากแต่ว่ามันรู้เลยว่ามันไม่ง่ายในการที่เอาจริงๆคือมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องมีใจมีแรงมีสุขภาพที่ดีซึ่งลุงอายุ60ได้แล้วค่ะจริงๆตอนนี้คุณลุงอายุ67ครับผมแล้วก็บังเอิญเราได้รู้มาว่าคุณลุงเนี่ยเคยขึ้นเอเวอเรสต์มาแล้วก็จะมาสัมภาษณ์เขานิดหน่อยเนาะกับประสบการณ์ So you have an experience to go up to the mountain to Everest how many times have you been there So I've been before Everest I climbed many other small mountain in Nakalu asเยอะคุณลุงเขาบอกว่าเขาจริงๆเขาก็เริ่มจากการขึ้นเทรคกิ้งจากแบบเขาลูกเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยๆไกลขึ้นจนมาถึงเอเวอเรสต์ครับผม So how many times did you visit being to Everest on the top of Everest 1993 Your first time was that the years I was born ครั้งแรกตอนปี1993ครับผม2011 6 times ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นปี2011นะครับเป็น the 6 times so ก็คือทั้งหมดที่ขึ้นไป Everest ก็คือทั้งหมด6ครั้งนะคะก็จริงๆนะคะคือถ้าเกิดเพราะว่าคุณลุงเขาก็มีความรักอยู่ในจริงๆต้องรักด้วยแหละทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบง่ายที่จะแบบใครๆก็ไปได้นะครับจริงมันต้องเป็นใจรักด้วย Okay thank you for your time for this interview and thank you so much I'm so appreciate this and your hotel is so cute วันนี้เราจะขึ้นนำเชบาซาครับคือเมื่อวานจริงๆแล้วปกติถ้าเกิดมาปกติแล้วอ่ะเราใช้นอนที่แพดดิ้งแต่ว่าด้วยความที่เรามีแรงใช่เราก็เลยตัดใจเดินมาที่มอนโจนะเพราะว่าจากมอนโจเนี่ยจะขึ้นนำเชบาซาเนี่ยคือมันถือว่าเป็นวันที่หนักมากฉะนั้นเมื่อวานเราก็เลยหนักแต่เมื่อวานลำบากก่อนนะสบายทีหลังใช่ก็เลยจะได้สบายสบายน่าซีดนะคะก็ต้องขึ้นสะพานทีละนิดทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะชนะความกลัวได้หรือเปล่านะก็เตรียมตัวพร้อมอย่างดีครับได้ข่าวว่าทางที่จะไปนําเชนี้ขึ้นแบบชันมากครับผมก็เมื่อคืนนอนพักเอาแรงเต็มที่เพื่อสําหรับเช้านี้เลยครับ We have to say thank you so much we so appreciate this you look after us all overnight thank you nice to meet you bye Bye. 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 Namaste. Thank you for everything. Thank you. ตอนนี้ก็อยู่ที่ทางเข้านะสกามาท่าเนชั่นแนลพาร์คก็จะเป็นเหมือนกับอุทยานแห่งชาติเหมือนอารมณ์บ้านเราก็เหมือนเขาใหญ่แต่ตรงนี้เนี่ยอุทยานอันเนี้ยก็คือจะครอบคลุมไปถึงบริเวณเอเวอเรสต์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ขึ้นไปทางเอเวอเรสต์ในการเทรคกิ้งต่างๆเนี่ยก็จะต้องผ่านเส้นนี้แล้วก็ต้องเหมือนขอใบอนุญาตในการเข้า
ไปในบริเวณนี้ด้วยจากนี้ไปก็จะเป็นนำเชวาซานดิงโบเชแดงโบเชอะไรทั้งหมดก็หลังจากนี้ไปซึ่งตอนนี้เนี่ยไกด์ของเราก็กำลังทำใบอนุญาตให้เราอยู่นี่ถ้าเทียบกับสะพานวันแรกที่เดินเร็วแล้วนะครับเออใช่ใช่สะพานวันแรกนี่ดึบดึบก้าวต่อก้าวนี่นี่คือเดินเร็วละผมตอนนี้เราก็ใกล้ถึงสะพานแล้วนะครับเนี่ยแผนกองไปครับน่าจริงๆฟันเดลลี่เนี่ยอันเก่าอันดั้งเดิมก็คืออันด้านล่างล่างใช่เพื่อความแม่ใช่ครับผมแล้วก็มีอันใหม่ที่เขาทำมาแบบปรับปรุงให้มันขยายเส้นทางด้วยแล้วก็ให้มันรับน้ำหนักได้มากกว่าเดิมเพราะแก๊สพวกบัวหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินกันง่ายมากขึ้นนะเขาก็เลยทำอันใหม่ข้างบนซึ่งถือว่าอันเดิมมากนะครับแล้วตอนนี้ก็เลยอยากจะถามน้องเชิญนิดนึงว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือคือถ้าเธอไม่คาดเธอก็ไปต่อไม่ได้แต่จุดประสงค์คือเธออยากไปเห็นอะไรสวยๆเรื่อยๆไงก็เลยต้องไปใช่ไหมต้องทำค่ะแต่จริงๆอ่ะผมก็เดินตามเชอร์ตลอดสะพานอ่ะก็รู้สึกว่าจากสะพานแรกสะพานสองสะพานสามมาเรื่อยๆอ่ะเหมือนก็เห็นเชอร์เหมือนเดินได้เร็วขึ้นพัฒนาการดีขึ้นใช่ไหมมันเด็กเริ่มเดินคนเรามันเหมือนปรับตัวได้ครับผมนะถ้าเราเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันค่ะสู้ๆครับเชอร์ทุกคนที่ดูอยู่ก็ให้กำลังใจเชอร์ด้วยครับผมไปครับเย้พี่กาว่าไงครับแอนโอกหน่อยรับออกซิเจนนิดนึงเอาละครับตอนนี้เราก็ผ่านสะพานฮิลลารีนะครับความสูงจากข้างล่างก็ประมาณ100กว่าเมตรนะฮะสูงเหี้ยมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกค่ะสวยไหมล่ะไงเล่านี่นี่ครับพี่กาไม่แล้วตามมาอยู่เปล่าไอ้ก้าวอยู่เนี่ยเชิญอย่าหยุดไปไปอากาศดีมากครับวันนี้ใครที่จะมาเดินเส้น EPC นะครับดิงบูเชไอซ์แลนด์พีคผ่านอันนี้แน่นอนครับแลนด์มาร์คคลาสสิกมากครับเส้นนี้สะพานฮิลลารีบริดจ์ผ่านไม่ได้เพราะเขาบังคับวู้ดูข้างล่างสิโคตรเจ๋งถึงแล้วครับทุกคนหลังจากนี้แล้วก็โย่รู้สึกไงฮะกลัวแต่ว่าจริงๆถ้าไม่มีมองลงไปอ่ะมองตรงแล้วก็มองข้างๆอ่ะมันก็โอเคอยู่นะแต่จริงๆถ้ามองไปข้างหน้ารู้ว่าจะไปไหนมันก็จะมีแรงไปอ๋อเออแล้วอย่างพัดเมื่อกี้เห็นบอกว่าถ่ายรูปเยอะมากเห็นเยอะมากโอ้พี่พัดคือแบบสบายเดินอย่างชิวอ่ะผมชอบมากตอนที่เจอสะพานนะผมชอบถ่ายรูปเรารู้สึกได้เลยว่ามันไม่สวยกับมันยืนอยู่กลางสะพานอ่ะยังไงมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเก็บด้วยตาเนื้อกับเก็บด้วยภาพอ่ะจริงครับถ้ามีโอกาสอยากดูได้มากจริงใช่ครับโอเคไปเดี๋ยวเราเดินกันต่อผมหลังจากนี้แหละของจริงไปไป